ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นรายการกันด้วยการอัปเดตของอินเทรนด์ประจำสัปดาห์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะบิมขอโชว์พาวครับโชว์แหวนโอ้โหแหวนเหรอแหวนใหญ่มากใครมีไซส์เล็กกว่านี้อย่ามาโชว์ให้ยากนะคะขนาดตัวเองใส่เองแพ้อีกฝั่งนึงยังแพ้ใหญ่กว่านะคะอันนี้เรียกว่าโคมไฟแหวนแบบ USB ค่ะครับสามารถต่อคอมพิวเตอร์เป็นไฟผ่าน USB ก็ได้หรือว่าอยากจะเสียบวอลชาร์จธรรมดาเสียบปลั๊กทั่วไปก็ได้เหมือนกันแบบตัวนี้นะคะก็คือสะดวกพกพาไงเวลาที่จะไปทำงานเอาท์ดอร์นอกสถานที่อย่างเงี้ยก็จะพกไฟเอาไว้แล้วก็สามารถชาร์จแบบ USB ได้ด้วยถูกต้องอันนี้แล้วแต่จะเลือกค่ะมี2สีให้เลือกสีน้ำเงินหรือสีแดงชิ้นที่2ของเราเก๋กว่านี้อีกค่ะอะไรนะชิ้นที่2ดูธรรมดาทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยดาบอะไรของทหารจริงๆแล้วคือร่มโอ๊ยร่มก็ธรรมดาใช่ไรทหารร่มธรรมดาหรือเปล่าไม่ค่ะเพราะว่าร่มอันนี้นะคะเป็นเสมือนหมวกค่ะทรงเก๋ๆเมื่อเรากางตันตันตันไอ้น่ารักน้อยน่ารักเลยอ่ะเอ้ยเหมือนกับเต็นท์เลยอ่ะนี่เก๋อ่ะเป็นตรงที่ค่อนข้างจะเห็นกับตัวนิดนึงเพราะว่าใครมาแทรกระหว่างเราไม่ได้นะคะเป็นหมวกของเราคนเดียวแต่น่ารักป่ะน่ารักและเดินข้ามถนนไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าจะบอกอะไรน่ารักสุดๆไปเลยร่มหมวกค่ะของที่พี่บิมนำมาอัปเดตแล้วนะคะยังมีของอุ้มค่ะก็คือดิสเพลย์ที่อยู่ด้านหลังนั่นเองครับผมที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นคอลเลกชันจากร้านเคลียร์นั่นเองค่ะเคลียร์นี่คือเคลียร์สมชื่อเลยนะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันจะใสเคลียร์และที่สำคัญนะคะของแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีความเชื่อด้วยครับอย่างเช่นที่เราเห็นอยู่ด้านหลังที่เป็นรูปนกมันก็จะเป็นความเชื่อในเรื่องของความรักรักให้คู่กันรักอย่างเงี้ยอย่างนกฮูกอย่างเงี้ยค่ะชาวญี่ปุ่นเขาก็จะเชื่อนะคะว่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตนอกเหนือจากนี้นะคะคอลเลกชันของเคลียร์เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนานาแอคเซสซอรีที่เอาไว้วางที่โต๊ะทำงานหรืออย่างเงี้ยอย่างเช่นเหล่านี้นะคะเป็นคอลเลกชันพิเศษพิเศษที่เรานำมาเสนอในรายการไอทีวันนี้ค่ะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับของที่นำมาอัปเดตฝั่งของพี่บีมาจากร้านกิฟต์ช็อปดีไซน์ครับและของพี่อุ้มทั้งหมดที่เราเห็นนี่นะครับมาจากเคลียร์นั่นเองครับนี่ถึงเวลาที่เราจะไปตามหาหนุ่มหล่อสาวสวยกันแล้วนะครับกับช่วงนี้เลยครับ So Cruise คูแนวครับSo Cruise คูแนวเรามาเยือนถิ่นโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนเทพศิรินทร์นั่นเองครับวันนี้เรามาตามหาหนุ่มจอมสร้างภาพเขามีนามว่าออฟไปตามหาเขากันเลยครับสวัสดีครับผมออฟครับจริงครับผมชอบสร้างภาพผมเป็นตากล้องของโรงเรียนครับการถ่ายรูปเหมือนเป็นการเก็บความทรงจำนะครับภาพหนึ่งมันก็สื่อความหมายได้หลายแบบครับล่าสุดนะครับจะเป็นคอนเสิร์ตของโรงเรียนนะครับแล้วก็จะเป็นงานอำลาพี่ม.6ครับงั้นวันนี้ผมจะมาโชว์ฝีมือการถ่ายภาพที่แสดงถึงความเป็นเทพศิรินทร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันครับในภาพที่1 นะครับคือภาพหน้าตึกแมทศึกษาสถานเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับเมื่อพูดถึงตึกนี้ต้องรู้เลยว่าเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับรูปที่2 นะครับจะเป็นรูปอนุสาวรีย์แม่ลำเภยนะครับซึ่งเป็นที่สักการะเคารพของนักเรียนเทพศิรินทร์ทุกคนครับถ่ายรูปสวยแถมสื่อความหมายของภาพได้ดีแบบนี้ก็ต้องยกตำแหน่งโซคูคูแนวให้กับสุภาพบุรุษลูกแม่ลำเภยคนนี้ไปเลยครับว่าแต่ช่วงนี้นะครับพี่บีมพี่อุ้มครับมีของดีอยู่ใกล้ตัวเนี่ยน่าจะมาถ่ายผมบ้างนะครับส่งคูสคูลแนวเนี่ยโอ้ตายตายตายเพศได้เพราะว่าส่วนใหญ่เราเป็นอัปเดตเด็กแนวผู้ชายใช่ไหมแต่อายุเนี่ยต้องคิดพิจารณานิดนึงใช่เพราะว่าจริงๆแค่คิดก็ผิดแล้วนะผมน่าได้นะหน้าได้คืออะไรไปเป็นอาจารย์ไปสอบสอบฝ่ายปกครองนี่เธอแต่งตัวผิดระเบียบนะอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดสมมติว่าโซคูครูแนวเนี้ยนะเดี๋ยวจะไปบอกนะครูแนวก่อนเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะครับช่วงหน้าไอเชิร์ชมีอะไรบ้างครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่กับอุ้มจะมาแท็กทีมพาทุกคนไปเที่ยวกันดีกว่าเพราะว่าใกล้จะสอบเสร็จกันละเตรียมแผนก่อนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีวันนี้เราสองคนจะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำว้าวจะเก๋ขนาดไหนติดตามชมได้ไอเชิร์ชช่วงหน้าค่ะแพ็คกระเป๋ารอเลยครับนี่เราไม่ได้มาบอกใบ้เลขเด่นนะครับ
แต่นี่คือเบอร์บอกบุญของโครงการ Let Them See Love ปีที่7ครับโครงการนี้ทรูร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งต่อบุญให้กับผู้ที่จากไปแล้วด้วยการโทร1666แจ้งบริจาคอวัยวะและดวงตามอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือครับบทบาทที่ตั้งใจของ True Corporation จำกัดก็คือเราจะเป็นสื่อกลางความช่วยเหลือนะคะให้กับผู้ป่วยที่รอคอยอวัยวะในการผ่าตัดหรือว่าในการเปลี่ยนแปลงทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตใหม่ในการดำรงชีวิตประจำวันทุกวันได้นะคะนอกจากนี้ในโครงการยังได้รณรงค์เชิญชวนให้มาร่วมกันบริจาคอวัยวะผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดบุญครั้งสุดท้ายและนิทรรศการอินเตอร์แอคทีฟบอกเล่าเรื่องราวของผู้ที่ได้รับบริจาคอวัยวะและดวงตาอีกด้วยครับเป็นแค่เสียงเล็กๆที่มีโอกาสมารณรงค์ให้คนบริจาคอวัยวะแล้วก็ดวงตานะคะให้ชีวิตคนคนนึงกับของที่คุณไม่ได้ใช้แล้วมันมีค่าสำหรับคนอื่นค่ะใครที่สนใจอยากจะร่วมโครงการดีๆแบบนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.healing.net หรือโทร1666ก็ได้เช่นกันครับ